ก็เป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจะจัดขึ้น 13-15 พฤศจิกายนหลังจากนั้นก็จะมีการรับไม้ต่อประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการประชุมอาเซียนในปีหน้าค่ะส่วนมติครม.วันนี้นะคะมีเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยโดยครม.อนุมัติในหลักการแผนกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีระยะเวลาในการดำเนินการ2เดือนค่ะเป็นเรื่องของตามที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวเสนอนะคะโดยจะเริ่ม15พฤศจิกายน2561ถึง15มกราคม2562ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติเห็นชอบในหลักการแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยใช้ชื่อว่า Amazing Thailand Grand Sale Passport Privilege มีระยะเวลาในการดำเนินการ2เดือนตั้งแต่15พฤศจิกายน2561ถึง15มกราคม2562โดยนายณัฐพรจาตุศรีพิทักษ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามาตรการนี้นักท่องเที่ยวจะได้รับสิทธิประโยชน์และส่วนลดต่างๆในการซื้อสินค้าเมื่อแสดงพาสปอร์ตโดยจะได้รับส่วนลดในลักษณะของออนท็อปหรือพรีวิเลจต่างๆที่เพิ่มขึ้นจากโปรโมชั่นของศูนย์การค้าต่างๆรวมทั้งเปิดให้ห้างสรรพสินค้าร่วมตั้งจุดคืนภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าแวตรีฟันได้ในทุกรายสำหรับผู้ที่มีความพร้อมและเพิ่มช่องทางการตรวจวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนเป็นกรณีพิเศษในสนามบินนานาชาติ5แห่งด้วยกันนอกจากนี้ยังมีมาตรการผ่อนปรนตรวจลงตราวีซ่าดับเบิลเอนทรีเพื่อเดินทางเข้าไทย2ครั้งต่อการขอวีซ่าราคา 1,000 บาทเท่ากับการอนุญาตเข้าประเทศครั้งเดียวเป็นระยะเวลา2เดือนผ่อนปรนให้กับทุกประเทศที่เดินทางเข้าไทยนอกจากนี้ยังมีการผ่อนปรนวีซ่าทางบกจากเดิมให้ผ่านเข้าออกไทย2ครั้งต่อปีเมื่อขับรถผ่านชายแดนเข้ามายังประเทศไทยเปลี่ยนเป็นเดินทางเข้าออกชายแดนเหมือนกับการเดินทางโดยเครื่องบินได้ไม่จำกัดจำนวนเพื่อให้ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศเพื่อนบ้านสามารถขับรถหรือเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลซื้อสินค้าประชุมและเดินทางกลับไปพักที่เดิมในประเทศเพื่อนบ้านหรือต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยสามารถเดินทางออกไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านเพื่อท่องเที่ยวแล้วกลับมาพักในประเทศไทยได้เช่นกันโดยมีการทดลองใช้2เดือนโดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าทุกครั้งที่เดินทางเข้าออกคาดว่าเมื่อออกมาตรการนี้แล้วจะผลักดันยอดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยได้มากกว่า38ล้านคนตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ค่ะ